สวัสดีครับผมชื่อเชษฐาลินทรีเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ผมจะมานำเสนอหัวข้อวิจัยในเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องรีดอลูมิเนียมฟอยล์ครับกรณีศึกษาบริษัทนิเคสยามอลูมิเนียมจำกัดครับก่อนอื่นนะครับก็จะมานำเสนอบริษัทกรณีศึกษาครับก็คือเป็นบริษัทนิเคสยามอลูมิเนียมครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมมีกำลังการผลิตประมาณ47,000ตันต่อปีนะครับโดยโปรดักต์หลักๆก็จะเป็นชีทและฟอยล์นะครับแล้วก็ตัวโปรดักต์ฮีทเอ็กเชนเจอร์แพนเนลซิสเต็มแล้วก็พวกแฟบริเคทโปรดักต์นะครับโดยโปรดักต์ที่ผมจะทำการศึกษาคือเป็นพวกชีทและฟอยล์นะครับอันนี้ผมจะอธิบายโปรเซสคร่าวๆของบริษัทกรณีศึกษาก็คือจะเริ่มจากการที่เราแคสติ้งอลูมิเนียมมาครับมาอบและทำการรีดร้อนครับจากนั้นก็ไปทำการรีดเย็นเมื่อรีดเย็นเสร็จแล้วก็ทำการอบแล้วจึงไปทำการรีดฟินิชนะครับจากนั้นก็ไปทำการเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งโปรเซสที่เราจะทำการศึกษาคือเป็นโปรเซสฟอยล์ลัฟชิ่งมิลนะครับซึ่งจะผลิตฟอยล์โปรดักต์โดยในปีพ.ศ. 2562ครับบริษัทกรณีศึกษามีความต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตครับจึงมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตต่างๆครับเพื่อหากระบวนการที่ต้องการปรับปรุงครับเพื่อให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน2562ถึงกรกฎาคม2563ครับเพราะว่ากระบวนการรีดฟอยล์ครับเป็นกระบวนการที่เกิดของเสียมีมูลค่าสูงสุดครับซึ่งเป็นมูลค่าหลังหักต้นทุนไปแล้วนะครับโดยมีมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นถึง11.6ล้านนะครับซึ่งเมื่อเรามาแยกสาเหตุของการเกิดของเสียเพราะว่าปัญหารูทะลุนะครับเป็นสาเหตุระดับหนึ่งส่วนปัญหาขนาดม้วนที่ไม่ได้ขนาดของลูกค้าก็จะเป็นมีของเสียมากเป็นระดับที่สองนะครับซึ่งปัญหารูทะลุนะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาครับในงานวิจัยนี้เราจะมุ่งความสำคัญไปที่ปัญหาOD off นะครับซึ่งส่วนใหญ่เกิดปัญหาจากระบบไฟฟ้าขัดข้องซึ่งจากกราฟนี้จะเห็นว่าปัญหารูทะลุมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับโดยในช่วงเดือนเมษายน2562ครับถึงกรกฎาคม2563ครับเครื่องรีดปล่อยครับเกิดของเสียจากระบบไฟฟ้าขัดข้องครับเฉลี่ยเดือนละประมาณ4ตันครับหรือร้อยละ 0.76 ครับต่อเดือนและหากคิดเป็นจำนวนเงินก็จะเป็นมูลค่าความเสียหายตกเดือนละประมาณ 160,000 บาทนะครับซึ่งปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหา OD off ครับก็ดูมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางในการปรับปรุงเครื่องจักรนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครับก็คือ1คัดเลือกทางเลือกในการปรับปรุงระบบควบคุมระบบขับเคลื่อนเครื่องรีดฟอยล์ครับที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางเทคนิคโดยการออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาครับ2คือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการปรับปรุงระบบควบคุมระบบขับเคลื่อนของเครื่องรีดฟอยล์ครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนครับรวมถึงวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการลงทุนของโครงการวิธีการวิจัยนะครับก็คือข้อ1ก็คือรวมสถิติและข้อมูลในการผลิตอลูมิเนียมที่เครื่องรีดฟอยล์ครับอย่างน้อยย้อนหลัง1ปีครับโดยศึกษาในความถี่ในการเกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องปริมาณและมูลค่าของเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้าขัดข้องครับข้อ2ก็คือศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและออกแบบระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบการรีดของเครื่องรีดฟอยล์ครับ3ก็คือพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้โดยจัดลำดับทางเลือกโดยใช้วิธี HP หรือ VHP ครับ
ส่วนข้อ4ก็คือศึกษาต้นทุนการผลิตหลังหักต้นทุนของวัตถุดิบในการรีดอลูมิเนียมฟอยล์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์แต่ละแผนการลงทุนโดยการประมาณเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธี incremental investment analysis ครับเพื่อคำนวณหาตัวชี้วัดในการเลือกการลงทุนนะครับข้อ5วิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการลงทุนโดยวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยวิธี Monte Carlo Analysis ครับผลการวิจัยนะครับช่วงการเก็บข้อมูลมีของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 295.08 ตันครับและจากของเสียทั้งหมดมีของเสียที่เป็นปัญหาขนาดม้วนไม่ได้ตามที่กำหนดหรือ ODออฟรวม 68.61 ตันครับหรือเกิดของเสียเฉลี่ยเดือนละ 4.29 ตันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.25 ครับจากกราฟนะครับพบว่าสัดส่วนของเสียที่เกิดจากปัญหาขนาดม้วนไม่ได้ตามที่กำหนดครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นครับดูจากสีแดงที่จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาขนาดม้วนไม่ได้ตามที่กำหนดด้วยแผนผังก้างปลาเพราะว่าปัญหาของเครื่องจักรครับเป็นสาเหตุหลักของปัญหานี้ซึ่งมีปริมาณของเสียถึง 64.07 ตันครับจากของเสียที่เป็นปัญหานี้ทั้งหมด 68.61 ตันครับซึ่งเมื่อนำของเสียที่เป็นปัญหานี้ครับมาแยกออกตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่าปัญหา MPCOM Error มีสัดส่วนของเสียมากที่สุดคือให้ 2.52 ตันครับหรือคิดเป็นร้อยละ74ของเสียที่มีปัญหาขนาดม้วนไม่ได้ตามที่กำหนดและมีสาเหตุมาจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้องทั้งหมดนะครับการเกิด MPCOM Error แต่ละครั้งครับไม่ได้ส่งผลให้เครื่องจักรมีการทำงานมีการหยุดการทำงานเป็นระยะเวลานานครับซึ่งเมื่อรวมเวลาการหยุดเครื่องที่เกิดจากปัญหา MPCOM Error นะครับจึงอยู่ในลำดับที่8ของปัญหาที่ส่งผลให้เครื่องจักรหยุดการทำงานครับและจากการวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้างปลาครับเพราะว่ามีเพียงอุปกรณ์บางส่วนเท่านั้นนะครับที่เป็นสาเหตุหลักให้เครื่องจักรเกิดการขัดข้องจึงทำการปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพียงบางส่วนเท่านั้นครับในงานวิจัยนี้ต่อนะครับการออกแบบทางวิศวกรรมครับในการปรับปรุงระบบเครื่องควบคุมเครื่องรีดฟอยล์ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคครับซึ่งปัจจุบันนะครับในส่วนของระบบควบคุมของเครื่องรีดฟอยล์ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่หลักๆ7องค์ประกอบหลักๆนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการเสื่อมตามการเวลานะครับซึ่งก็จะเป็นตัวหน่วยควบคุมกระบวนการก็จะมีการทำงานที่ผิดพลาดบ่อยครับตัวควบคุมมอเตอร์ก็ obsolete ไปแล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตไปแล้วนะครับหน่วยเชื่อมต่อกระบวนการก็ต้องการที่จะเพิ่มเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ติดตั้งนะครับแล้วก็หน่วยติดต่อปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยปฏิบัติการของวิศวกรก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ก็ล้าสมัยไปแล้วครับจึงต้องการที่จะปรับปรุงอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงและจัดหาเพิ่มเติมนะครับความต้องการขั้นต่ำของส่วนประกอบนะครับที่ใช้ในการปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องรีดฟอยล์ครับเพื่อให้ผู้ผลิตนำเสนออุปกรณ์และส่วนประกอบสำหรับการปรับปรุงเครื่องรีดฟอยล์ครับซึ่งในบริษัทกาลินศึกษาครับได้ใช้งานจากผู้ผลิตเพียง2เจ้าคือบริษัท A และบริษัท B นะครับซึ่งทางบริษัทกรณีสาจึงได้กำหนดความต้องการขั้นต่ำและนำเสนอไปยังผู้ผลิตทั้ง2บริษัทครับเพื่อให้ทางผู้ผลิตเสนออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องรีดฟอยล์ครับมาโดยอ้างอิงตามความต้องการขั้นต่ำนี้ครับเมื่อได้รับข้อเสนอครับของ
ทางบริษัทผู้ผลิตทั้ง2บริษัทนะครับเราจึงมากําหนดเกณฑ์การตัดสินใจครับทั้งหลักเกณฑ์หลักและหลักเกณฑ์ย่อยและทางเลือกในการตัดสินใจครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบควบคุมเครื่องรีดฟอยล์ครับจะมาเข้าร่วมประชุมและร่วมกันกําหนดขึ้นมาครับโดยดังแผนภูมิข้างล่างครับและนอกจากวิธีการ AHP ครับเรายังมีการประเมินและให้คะแนนความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประเมิน AHP ครับด้วยวิธีการ VAHP ครับโดยให้พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าครับที่เคยร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประเมินให้คะแนนผู้เข้าร่วมการประเมินโดยมีผู้ประเมินทั้งหมด10คนนะครับประเมินผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด5คนซึ่งผลที่ได้คือเป็นค่าถ่วงน้ำหนักความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละคนครับโดยจากภาพคือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเมนเจอร์มีค่าน้ำหนักมากสุดคือ 0.2829 ครับจากนั้นครับนำคะแนนจากการประเมินของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านนะครับที่เกี่ยวข้องมาคูณกับค่าถ่วงน้ำหนักความเชี่ยวชาญและทำการจับคู่เปรียบเทียบหรือ pairwise แต่ละหลักเกณฑ์เพื่อหาคะแนนเกณฑ์การตัดสินใจรวมครับซึ่งผลการประเมินก็ได้มาว่าบริษัท A ครับได้คะแนนประเมินตัดสินใจรวมนะครับสูงที่สุดคือ 0.663 คะแนนครับส่วนทางบริษัท B นะครับได้เพียง 0.337 คะแนนจึงได้นำข้อเสนอของบริษัท A นะครับมาทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการครับตามข้อเสนอของบริษัท A ได้กำหนดระยะเวลาการวิเคราะห์โครงการไว้ที่15ปีครับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำของบริษัทการศึกษาร้อยละ5ต่อปีซึ่งค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องรีดฟอยล์ครับต้องใช้เงินเป็นจำนวน 18.6 ล้านบาทซึ่งเงินลงทุนจะเป็นเงินลงทุนในส่วนของทุนเรือนหุ้น 13.02 ล้านบาทและเป็นเงินกู้ 5.58 ล้านบาทนะครับซึ่งจากตารางก็คือเป็นตารางกระแสเงินสดหมุนเวียนตลอดอายุโครงการนะครับซึ่งโครงการครับเมื่อครบอายุโครงการครับจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอยู่ที่ 2.15 ล้านบาทซึ่งมีค่าเป็นบวกนะครับและมีค่า IRR ของโครงการอยู่ที่ร้อยละ 7.31 ต่อปีซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทการศึกษากำหนดครับที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ5นะครับส่วนระยะเวลาคืนทุนครับเท่ากับ 12ปี5เดือนนะครับจากนั้นครับทำการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนครับโดยจำลองแบบมอนติคาร์โลเพื่อหาความไวของการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการขัดข้องของระบบขับเคลื่อนเครื่องรีดฟอยล์และเวลาที่เครื่องจักรหยุดเนื่องจากการขัดข้องของระบบของเครื่องรีดฟอยล์นะครับโดยเป็นค่าของก่อนการปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องรีดฟอยล์ครับที่มีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของงบกระแสเงินสดสุทธิโดยจำลองเป็นจำนวน 1,000 รอบครับพบว่าความเป็นไปได้ที่ค่า NPV จะเป็นบวกครับอยู่ที่ร้อยละ 95% ครับดูจากภาพดูจากกราฟนะครับก็คือ 95% ของจำนวนการจำลอง 1,000 รอบนะครับมีค่า NPV เป็นบวกนะครับซึ่งมูลค่าสูงสุดที่ได้ทำการจำลองก็คืออยู่ที่ 18.78 ล้านบาทครับต่ำสุดก็คือลบ 2.31 ล้านบาทค่าเฉลี่ยของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของแบบจำลองอยู่ที่ 4.60 ล้านบาทครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.27 ล้านบาทโดยมีครึ่งหนึ่งของช่วงความกว้างของข้อมูลหรือ half width อยู่ที่ 0.2
ช่วงของข้อมูลที่ระดับความเชื่อมั่น95%ครับอยู่ที่4.6บวกลบ0.2ครับโดยขอบล่างหรือ lower limit ที่ระดับความเชื่อมั่น95%อยู่ที่4.40ขอบบนหรือ upper limit ที่ระดับความเชื่อมั่น95%อยู่ที่4.80นะครับสรุปผลการวิจัยครับ1การออกแบบและกำหนดความต้องการเบื้องต้นในการปรับปรุงเครื่องรีฟอยล์ครับและปรึกษากับทางบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำเสนอข้อเสนอของแต่ละรายเข้ามาครับเพื่อนำข้อเสนอมาวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงเครื่องรีดฟอยล์ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าข้อเสนอของบริษัท A ครับมีความเหมาะสมมากสุดโดยคะแนนเกณฑ์การตัดสินใจรวมอยู่ที่ 0.663 คะแนนมากกว่าข้อเสนอของทางบริษัท B ที่มีคะแนนเกณฑ์การตัดสินใจรวมอยู่ที่ 0.337 คะแนนครับ2วิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลการผลิตที่เก็บระหว่างเดือนเมษายน2562ถึงกรกฎาคม2563ด้วยวิธีการวิเคราะห์การลงทุนส่วนเพิ่มโดยกำหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์โครงการไว้ที่15ปีและกำหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำร้อยละ5ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส่วนเพิ่มหรือ NPV มีค่าเป็นบวกอยู่ที่ 2.15 ล้านบาทระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่12ปี5เดือนและมีอัตราการตอบแทนภายในหรือ IRR ร้อยละ 7.31ข้อ3ครับวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของการจำลองแบบมันติคาร์โลเพื่อหาความไวในการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการขัดข้องของระบบขับเคลื่อนของเครื่องรีดฟอยล์ครับซึ่งจากการจำลองจำนวน 1,000 รอบผลปรากฏว่าภายในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ95โครงการยังมีความเป็นไปได้ที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจะเป็นบวกอยู่ครับก็คือมีความเป็นได้อยู่ที่ 0.95 ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการลดของเสียที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับ